บันทึกลึกลับปรากฏการณ์ลึกลับที่เห็นเกิดขึ้นภายในวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดเมื่อหญิงคนนี้ที่ญาติเชื่อว่าเธอถูกผีเข้าสิงจนต้องเดินทางมาให้หลวงพ่อหมอเล็กช่วยเหลือไม่หมดเลยจะไปพูดในตัวเลยเอาอย่าทำไม่เก็บแม่ปะเสียบ้างเสียบ้างเสียบ้างมีท่านพวกเราคงจะลำบากมากหลวงพ่อหมอเล็กเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากมานานหลายสิบปีไม่ใช่เพียงช่วยเหลือผู้ที่เชื่อว่าตนเองตกระกำลำบากจากการกระทำของวิญญาณหรือผีร้ายเท่านั้นทว่าในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายทั้งในพื้นที่และแทบจะทั่วทุกภาคของไทยเดินทางหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อให้หลวงพ่อช่วยเหลือเป็นความศรัทธาที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากโดยเฉพาะกับข่าวคราวที่ว่าหลวงพ่อเคยช่วยเหลือคนที่ถูกงูกัดจนพลิกฟื้นคืนชีวิตได้อีกครั้งจนกระทั่งทุกวันนี้จึงมีคนที่โดนสัตว์มีพิษกัดต่อยเดินทางมาให้หลวงพ่อช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสายเราเคยโดนแบบโดนสัตว์พิษอย่างเงี้ยมาแล้วก็มาให้อาจารย์รักษาแล้วก็หายทั้งที่คนอื่นต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็เริ่มศรัทธามานานมารักษางูกัดค่ะพอกัดก็นึกถึงพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์เก่งรู้จักมานานค่ะการงูกัดเนี่ยก็รักษามาตอนที่ยังไม่ได้บวชรักษามานานแล้วมาบวชพาเสร็จแล้วก็คิดว่าไม่รักษาแล้วเขาก็ติดตามมารักษาอีกคนถูกงูหรือสัตว์มีพิษกัดต่อยเดินทางมาให้หลวงพ่อรักษาก็มาส่วนคนที่เชื่อว่าตนเองถูกผีหรือวิญญาณร้ายทำร้ายก็เดินทางมาให้หลวงพ่อช่วยเหลือก็มีมากพอๆกันอย่างเช่นชายคนนี้ที่เดินทางมากินนอนอยู่ที่วัดหลายวันแล้วเพื่อให้หลวงพ่อขับไล่บางสิ่งบางอย่างที่สิงสู่อยู่ในร่างตนแสดงมาเลยเป็นไงอ่ะจะพูดอีกไรด้วยพลังแห่งญาณสมาธิที่หลวงพ่อเคร่งครัดปฏิบัติภาวนาตามแนวทางแห่งพระพุทธองค์ว่ากันว่าเพียงแค่ชายตาหลวงพ่อก็รู้ว่ามีบางอย่างสิงสู่อยู่ในร่างของเขาตอนนี้เซอร์มามีพลังไม่พลังมองพักดีกับโลเลยเขาก็อารวาสเขาก็จับไม่อยู่มาหลายมากใครก็จับไม่อยู่มาแล้วว่าเขาเส้นล่างเขาต้องเรียกวิญญาณในเรียกวิญญาณในหลวงพ่อในอธิษฐานจิตแล้วก็คล้ายๆก็เสยมาลูกเสยพลังมันนอกจากพลังแห่งญาณสมาธิคาถาที่หลวงพ่อใช้หลายคนบอกกับเราว่าเป็นคาถาปลดวิญญาณที่หลวงพ่อได้ศึกษาร่ำเรียนมาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นคารวาสตามไปเต็มเลยก็ผมถึงแล้วนะคงแรงเหมือนทุกคนตามไปเต็มยิ้มไม่ได้กล้าพูดไม่ได้กล้าเหมือนโอ้ก็โกรธมากกันมากเลยทุกคนตามไปเต็มแล้วคงแรงเหมือนเหรอคงแรงทั้งที่เลยเอออย่างนี้ดีกว่าเป็นไงโอ้ยคงแรงมากกันอีกแกนอยากจะโลกดิพึ่งมันได้กินนี่เท่าไหร่แล้วจะลูกอีกลิกมันแสดงออกมาคาถาในใช้ในก็ใช้คาถาที่ภาษามวลปดวิญญาณและคาถามวลเหมือนกันปดวิญญาณนั้นเรียกว่าในบางครั้งก็คนเกิดมาชีวิตในเจ้ากรรมนิเวศมีทุกคนเกิดมาบางครั้งก็ถามกินดีมาไม่ดีมาเหมือนกับเจ้ากรรมนิเวศติดตามตลอดคาถามวลปลดวิญญาณว่ากันว่าหลวงพ่อได้มาก่อนบวชตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเป็นวัยรุ่นเนื่องจากได้มีโอกาสติดตามชีพขาวชราคนหนึ่งที่ออกเดินเท้าช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ตามป่าเขาแถบเขตชายแดนไทยพม่าท
ทำให้ได้ร่ำเรียนวิชาศาสตร์มอญโบราณมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ถอนพิษสัตว์ร้ายบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคป่ารวมทั้งวิชาคาถามอญปลดวิญญาณที่ใช้ช่วยเหลือผู้คนวิชาเนี่ยมาจากตีลาดมอญตีปฏิปม่าเนาะวิชาเนี่ยสอนมาตั้งอายุ18มามันถ่ายตอนอายุ25เสร็จแล้วก็รักษาไปรักษามาแล้วก็อยากจะโหวตมาโหวตที่มันถ่ายไงมาโหวตอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเมื่อได้บวชเมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมพลังแห่งสมาธิญาณจึงถูกนำมาผสานกับความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจนสามารถช่วยเหลือผู้คนมากมายโดยเฉพาะชายผู้นี้เดี๋ยวว่าอาจารย์แสดงออกมาแสดงออกมาเลยใบพลูที่ถูกกำกับด้วยอาคมถูกนำมาใช้ช่วยเหลือชายคนนี้แสดงออกแรงหน่อยใช่ไหมทุกท่านอย่าทุกท่านอย่าทุกยิ้มไปยิ้มไปนะครับข้าพเจ้าทุกทุกทุกท่านเอามาตุ้งตุ้งมาซื้อตุ้งตุ้งมาซื้อเอาอย่าทุกข้าพเจ้าตาบอดรอดชาติจับก้นเลยจับไงเฮ้ยจับไงจับไงไปจับไงเออจับไงไปเลยเรียกว่าในใบพวกหินหมักนั่นแล้วก็ปลุกสิกธาคมนะไม่มีกถาคมก็ถอนไม่ได้เหมือนกันต้องใช้กถาคมปลุกสิกกับพลังจิตอย่างเดียวเมื่อใบพลูถูกขยี้ใส่ตาชายผู้นี้ก็มีอาการอย่างที่เห็นใบพุ่งนั่นแสบร้อนมันจะสายในตาแล้วก็แสบเรียกว่าต้องใช้กระทาคมหน่อยผีเนี่ยก็กลัวประสาทตามันเลยมีอยู่ในตาตอนใบพุ่งพักเตี้ยไม่อาคมตอนอาคมพักได้ก็แสบก็ลองแต่คนธรรมดาไม่ลองผีเนี่ยลองดีขึ้นนะร้อนร้อนเดี๋ยวจะเป็นจำชื่อได้พอคืออย่าจำชื่อไม่ได้เลยเดี๋ยวอยู่เฉยนำใบพลูขยี้ใส่ตาคนจนตาผีมองไม่เห็นขั้นตอนต่อไปที่จะช่วยให้ชายผู้นี้ฟื้นคืนสติกลับมาเป็นคนธรรมดาเช่นเดิมก็คือการพาเขาไปนอนเทียนดำThank you.
น้องที่น้ำในครูบาอาจารย์สร้างไว้คนเกิดมาเจ้ากรรมในเวรมีทุกคนบางครั้งก็ทำกินไม่ดีมากร้ายมากโดนเทียนด่ามาเจ้ากรรมในเวรมองไม่เห็นก็ร้ายก็รับลืนหมดทำโดยก็ลูกศิษย์ในญาติโยมก็ดีคือวิธีการรักษาก็เผาเทียนด่ามอย่างเดียวเทียนด่ามในเรียกว่าในร่างอาถรรพ์เซนชั่วร้ายกับร่างอาถรรพ์ได้หมดใช้คาถาที่อาคมที่ก็หายมาวางที่หัวเล่มนะข้างๆ2เล่มวางที่ขา2เล่มทั้งหมดเป็น7เล่มก็เรานอนรอ20นาทีบางครั้งก็ครึ่งชั่วโมงได้ก็ดีนอนเทียนดำว่ากันว่าจะใช้เฉพาะกับคนที่เชื่อว่าถูกผีร้ายทำลายชีวิตเท่านั้นส่วนสัมภเวสีทั่วไปแค่ใช้คาถาหมอนกับน้ำพระพุทธมนต์ก็สามารถช่วยขจัดปัดเป่าได้และสาเหตุที่ชายคนนี้ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการนอนเทียนดำก็เพราะว่าเขาถูกผีเจ้าที่ทำร้ายมานั่นเองไปจับกบแล้วก็ไปเห็นงูเห็นงูในงูใหญ่มากสุดท้ายเนี่ยก็เจ้าขาวไปเข้าเส้นล่างเขาเจ้าที่เจ้าทางเขาก็บ้าก็มารักษาที่นี่รักษาไปเกือบมัน7วันหลังจากนอนเทียนดำชายคนดังกล่าวก็กลับฟื้นคืนสติสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามวิถีของตนได้เช่นเดิมแต่กับคุณยายท่านนี้ที่ว่ากันว่าถูกบรรดาญาติพาเดินทางมาจากกรุงเทพมาให้หลวงพ่อช่วยเหลือเพราะเชื่อว่าคุณยายโดนผีเด็กเข้าสิงจะแผกตาเลยครับหลังจากนำใบพลูกำกับด้วยคาถาขยี้ใส่ตาการเจรจาระหว่างพระกับผีผ่านร่างคนก็เริ่มขึ้นเป็นไงพระเจ้าเมืองดำกล้ามากทำไมพี่คนเป็นเจ้าไปทั้งหมดเลยมีฤทธิ์หลวงพ่อลงโทษนะเจ้าเมืองดำกล้ามขนาดนั้นนะหลวงพ่อลงโทษนะแต่กูก็เปล่าฮะไม่จะกลัวไม่กลัวก็บอกเลยบอกกลัวจริงเปล่ากลัวหรอกเปล่ากลัวแล้วมันมันให้มันนานๆเลยมันใจเย็นๆกันนานๆมันอาศัยอยู่แหกตาแล้วนี่ไงมายุบแหกตาบ้านมันแปะไฟที่ทำไมขาบอดแน่ไปแน่บอดตลอดชีวิตเลยอาศัยเขาอาศัยเขาตรงนั้นกูแล้วกูแล้วหลงกูมากลัวยังกลัวยังกลัวแน่นะกลัวแน่นะอย่าล็อกนะเดี๋ยวตาบอดต้องชาติเลยนะนะเดี๋ยวตาบอดต้องชาติเลยนะกูได้ออกไปเลยปล่อยครับออกไปไปยังไงไปยังงานเดี๋ยวจ้องมึงจ้องกลางมึงมากตาหัวแม่ตาหัวผมไม่เห็นแล้วเดี๋ยวก็ออกไปร่างกายตาหวานคือยังไม่ออกก็ตาหัวตัวซีออกไปขักขาไปเลยออกกางขาไปเลยขักขาลงไปเลยจะเอาตาบอดดิเหรอฮะจะเอาตาบอดดิเหรอกินแต่วิญญาณกินแต่ผีวิญญาณผีเนี่ยงูชอบกว่าจะยอมกินไหมยอมกินกับวิญญาณไปได้อาจารย์ไม่ได้ว่ามาที่จอมมือจอมกรรมไปเกิดตายแล้วคืออย่างนี้อาจารย์โกรธนั่งให้จะว่าสองร้อยเดี๋ยวอาจารย์โกรธนั่งให้จะว่าอาจารย์ไม่ไปไหน
ช่วยพี่มานานแล้วไม่รู้จะทำดีไหมจะไปได้เหรอเอาไปก่อนไปเอาไปก่อนแล้วพ่อพูดก่อนทางไหนเอาเลยเอาไปเดี๋ยวเลยการเจรจาที่ยาวนานดูเหมือนว่าผีเด็กในร่างคุณยายจะไม่ยอมจากไปโดยดีคุณยายจึงถูกนำตัวไปเข้าพิธีนอนเทียนดำการนอนเทียนดำจะช่วยพลิกฟื้นคืนสติให้กับคุณยายได้หรือไม่ที่สำคัญคุณยายท่านนี้ไปทำสิ่งใดจนทำให้ผีเด็กสิงร่างคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ